สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะคะสำหรับในคลิปนี้จะเหมาะสำหรับคนที่เล่นตี้สีแดงเท่านั้นเนื่องจากว่าสีแดงเนี่ยมันเป็นสีแบบกลางๆเนาะแล้วแม่งเล่นได้ทั้งหมดเลยเอาล่ะส่วนตัวละครเนี่ยเราจะมาแนะนำเป็นในส่วนของแม่ใหญ่คิงอันเบิร์ดนะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของคิงวิ่งได้ทั้งคู่ส่วนตัวผมแนะนำแค่นี้นะหรือถ้าใครมีเป็นนามิบุกก็ได้นะครับแต่แพทนี้คิงน่าจะดีกว่านะคิงหมัดนะโอเคเดี๋ยวมีคนถามต่ออ่ะแล้วโซโลล่ะต้องคุยกันตามตรงนะคะว่าแผ่นนี้โซโลเล่นได้ดีมากขึ้นบอกเลยว่าดีมากขึ้นเนื่องจากว่านิกะมันน้อยลงนะมันไม่เหมือนแต่ตอนที่นิกะมาใหม่ๆอ่ะแบบนิกะเต็มเซิร์ฟเอ้ยอันนั้นแม่งลำบากจริงนะครับอันนั้นยอมรับเลยแต่ว่าพอเจอบางเกมมีตัว2ตัวอันนี้คือเล่นได้เลยเนาะแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเราเอาโซโลขึ้นมาเล่นปัญหาของมันเลยก็คือว่าจะไม่ได้7แท็กแบบนี้ดังนั้นผมเลยมองว่าเอาโซโลไปเป็นซับก็ได้นะครับส่วนในการเล่นเนี่ยเอากันตรงๆก่อนคือคิงหมัดมันดีกว่าโซโลเนาะดังนั้นผมเลยมองว่าถ้าใครมีคิงหมัดเอาแทนโซโลดีกว่าหรือเป็นคิงวิ่งแล้วก็มีแม่ใหญ่ก็ได้เหมือนกันเหตุผลเพราะว่าสีแดงณปัจจุบันเนี่ยต้องคุยกันตามตรงว่าไม่มีสีไหนเลยที่จะสู้คิงวิ่งได้ในการแย่งดึงธงกลางมันดีที่สุดแล้วนะครับดังนั้นผมก็เลยแนะนำเป็นคู่นี้นั่นแหละเป็นการไต่แรงนะอันนี้คือเป็นคู่สีในการไต่แรงนั่นเองนะครับส่วนแม่ใหญ่คุยก่อนนะครับว่าผมอัพแค่เวล80เพราะว่าผมไม่ได้เอาทำซับดังนั้นเลยไม่ได้อัพให้เวล100เนาะเพราะว่าไอหลังจากนี้ผมตัวละครเวล100เนี่ยอันนี้บอกเพิ่มเติมเลยแล้วกันนะครับผมจะเอาในส่วนของเนี่ยคิงเอ้ยพูดผิดนิกะกับคิดรอเนี่ยคงวิ่งยาวเลยนั่นเองนะไอ2ตัวนี้คือวิ่งยาวหรือว่าอาจจะเอาคิดรอออกเอาโซโลเข้าอันนั้นอีกเรื่องนึงเนาะแต่หลักๆน่าจะเป็นประมาณนี้คือวิ่งยาวไปเลยส่วนเศษผมก็จะไม่ยัดด้วยนะครับเพราะว่าเผื่อเอาไปยัดตอน5ปีมันมี3ตัวถูกไหมดังนั้นที่ผมต้องการเนี่ยตรงนี้อยู่ที่ 1,200 เลยต่างหากผมมีเวลาเก็บก็คือเดือน11 12เดือน1เดือน2 4เดือนเนี่ยโดยคร่าวๆมันได้อยู่อีก 1,200 เศษหรือว่ามีตรงนี้ประมาณ 1,500 หมายความว่าจะได้อยู่ที่ประมาณเบ็ดเสร็จเลยนะเวล80ทุกตัวเป็นตัวใหม่วงเล็บถ้าเปิดทั้งหมดนะครับก็จะเป็น80ทั้งหมดเลยนั่นเองโอเคเอาให้เข้าใจเก็ตถึงตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ไปต่อได้นะเอาละอันดับต่อมาคืออย่างคิงเนี่ยผมก็จะเวล100แล้วนะครับอีกวัน2วันก็ได้แล้วนั่นเองเอาให้บอกตรงนี้ก่อนนะดังนั้นที่ต้องบอกเพราะผมอาจจะเล่นไม่สุดเท่าคนเวล100เพราะเวลมันยังไม่100ถ้าเวล100มันจะสุดกว่านี้อันนี้คือบอกให้ทราบก่อนนะครับโซเลียนเนี่ยคือใส่เป็นแบบนี้เพราะว่าใส่เป็นแนวโล่อยู่แล้วนะครับจริงๆดั้งเดิมจะใส่เป็น3ไคโดแต่ว่าไม่อยากทำออฟเหรียญตรงๆเลยขี้เกียจทำออฟเหรียญก็เลยเอาเนี้ยมันเล่นแม่งไปเถอะส่วนคิงผมใส่เซตนี้อยู่แล้วนะครับเซตเบ็ดเสร็จก็ใจผมอยากเป็นอย่างนี้ใจผมนะอยากเป็นเซตนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำเหรียญสีเลยยังไม่ได้ใส่สุดแล้วก็โดยเบื้องต้นให้เวล100เนี่ยอาจจะใส่อันเนี้ยเล่นไปก่อนเพราะว่ามีเป็นเดฟ4ตี4เลื่อน1ไปแล้วเหรียญมันครบแล้วก็เลยเล่นเซตนั้นแทนนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ทำแล้วคือขี้เกียจทำออฟอะเออว่าง่ายเสียดายออฟเก็บออฟไว้เป็นเซตหน้าดีกว่าเนาะส่วนในการเล่นก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่เห็นป่ะตี4เออตี2ตี2เกาะ4นะครับอ่ะที่ต้องบอกเนี่ยเพราะว่าเล่นไม่สุดนะครับให้มองให้เห็นภาพก่อนว่าเล่นไม่สุดยังขนาดนี้อันนี้เราอยากให้เข้าใจถึงจุดนี้ก่อนที่จะเข้าเล่นนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาบอกเพิ่มเติมนะครับว่าในตอนเข้าเกมเนี่ยมันมีจังหวะในตอนที่ต้องเลือกตัวละครด้วยซึ่งมันจะแตกต่างกันนะครับว่าเอ้ยเอาแม่ใหญ่ลงก่อนดีหรือเอาคิงลงก่อนดีมันจะเป็นแบบแนวคิดซะหน่อยอ่ะเรียกงี้ดีกว่าเนาะสมมุติถ้าเจอด่านนี้คิงไม่ต้องเลือกก็ได้เลือกไม่ใหญ่เลยก็ได้เออทำไมล่ะเพราะว่าเราเลือกไม่ใหญ่เสร็จเปลี่ยนเป็นสายวิ่งไอตอนจังหวะช็อตนะครับมันโดนหมดเลยโอเคป่ะหรืออ่ะถ้าเป็นงี้เรามีคิงเสริมดังนั้นหมายความว่าถ้าคิงดึงไม่ได้แล้วก็สกิล2เสริมแล้วดึงธงได้เช่นเดียวกันโอเคป่ะคือผมอาจจะเล่นแบบไม่ได้เหมือนชาวบ้านคือแบบมาปุ๊บเติมเกเท่านั้นผมไม่ใช่แนวนั้นนะผมไม่ใช่แบบนั้นนะครับแล้วไม่ใหญ่รับมือนิกาได้ดีไหมคำตอบคือดีระดับนึงเลยแหละถ้าเราไม่โดนช็อตแล้วกระทืบลงมานะนั่นแหละก็รับมือได้แหละแต่ถามว่าแพ้ไหมแพ้แต่มันไม่ได้แพ้ขาดขนาดนั้นเออแพ้แต่ไม่ขาดอันนี้เดี๋ยวลงก่อนนะครับแล้วก็ผมขอเปลี่ยนเป็นสายวิ่งเลยนะเพราะคิงมันน่าจะดึงโอเคอันนี้คิงดึงได้คือจบคิงดึงได้คือจบแล้วเดี๋ยวผมจะเห็นปะไม่โดนโอเครอดตัวอันนี้คือรอดตัวละพลาดอันนี้เรียกพลาดละพลาดเรียบร้อยแลกการเต
ติมเกตเลยนะครับหลังจากนี้คืออยู่ยาวได้เลยครับโอเคเอ้าอีกามันไปตีข้างบนโถ่เอ้ยอันนี้โดนลุมละโดนละปล่อยให้ตีล้มปล่อยให้ตีล้มเพราะว่ามันโดนก็ไม่หนักปล่อยได้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 เดี๋ยวเราเพิ่มเลือดนะครับโอเคตรงนู้นเลยไคโดครับขอเด้งเลือดหน่อยจ้าไอ้นี่แม่งกันเล่นไม่เลิกคือมึงฆ่ากูไม่ได้ไงมึงก็พยายามแม่งพยายามมากเอาเลยกูแต่กูก็ฆ่ามึงไม่ได้เหมือนกันไงเฮ้ยไม่ต้องมาเติมโอ๊ยอีกามันตีถึงข้างล่างนี่เลยเหรอวะโอเคโอเคไคโดครับปึ๊บแดงเลือดอีกแล้วจ้ามึงคือมึงไม่ไปกันข้างบนกันเลยเหรอวะเออไปกันข้างบนเนี่ยคือผมกันล่างแล้วนะแล้วคือมึงมาบนหมดอ่ะมึงไม่กูก็ต้องกันไงประเด็นเนี่ยมึงไปกันเออไปกันธงก่อนโอ้ทำไมกูปวดหัวกับเพื่อนร่วมทีมจังวะเฮ้ยโอเคติดบูทมาต้องใช้จังหวะนี้นะครับเพราะว่าจะได้เป็นอมตะนะจากนั้นก็วึบโอเคลูฟี่แม่งเล่นไม่เลิกอันนี้คือปล่อยให้โดนตีนะครับปล่อยนะลูฟี่แม่งเล่นยาวแต่แม่งเล่นไม่เลิกไงเดี๋ยวโรเจอร์โอ้โหกูจะช่วยเพื่อนอ่ะไปซะไม่ต้องดึงรู้แหละว่าพยายามมึงพยายามทั้งเกมอ่ะถ้าเป็นผมเป็นลูฟี่ผมจะไม่ยุ่งกับแม่แล้วนะอ่ะกระทืบมั้ยเออมันต้องกระทืบจังหวะเนี้ยข้างหลังนะครับข้างหลังนะครับกันทงเลยถ้าด่านนี้ก็ได้เปรียบหน่อยเนาะอันนี้เป็นเอาให้ดูก่อนเกมแรกอ่ะจบประมาณนี้คะแนนก็เยอะอย่างเงี้ยผมเลยบอกว่ามันเป็นตัวที่ดีมากแม้ว่าเวล80เท่านั้นเกมนี้อีกฝ่ายพลาดตรงที่นิกะมันเล่นกับผมนะครับอันนี้คือพลาดนะพลาดเลยจริงๆต้องไปเล่นกับคนอื่นเนาะมันเสียเวลาเออไปเอาธงดีกว่าอ่ะไปเดี๋ยวเข้าอีกเกมนึงให้ดูจริงๆอยากให้เป็นด่านซันนี่นะเพราะว่าผมจะได้เลือกคิงเอามาเล่นให้ดูนะครับหวังว่าอย่างนั้นนะหวังว่าจะได้เป็นหลายๆพลาดเนาะเพราะว่าตี้มันอยากบอกแนวคิดก่อนอะเออประมาณนั้นแบบเอ้ยเรื่องอย่างนี้ลงนะอย่างนี้ลงนะอะไรเงี้ยเจออย่างนี้เรื่องอย่างนี้ลงนะอะไรเงี้ยโอเครอบนี้เป็นด่านซันนี่เยี่ยมครับเป็นด่านที่เราอยากเจอเนาะและทีนี้อยากให้ดูครับส่วนใหญ่คนไม่เลือกคิงและเนี่ยคือข้อดีของเราเห็นป่ะเราเลือกคิงเลยหลังจากที่เราได้ธงกลางเนี่ยก็หวังว่าฟี่จะมาช่วยละกันนะครับอันนี้คือหวังเป็นอย่างยิ่งเนาะส่วนอันนี้ผมจะเอาอันไหนก่อนถ้าตามสเต็ปต้องเอาธงกลางนะอย่าไปธงหน้าบ้านเขานะเพราะว่ามันไปไม่ทันนะครับคือแต่บางด่านเนี่ยถ้าทันก็แย่งเลยแต่มันไม่ทันไงด่านนี้ไม่ได้ถ้าอย่างอาราบัสซ่าเอ้ยอันนี้ได้ดึงธงกลางสกิล1ไปอันนี้ได้แต่ด่านนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นก็เอาธงกลางก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวที่ผมจะทำเนี่ยไปธงกลางนะจากนั้นดูธง A ธง B บอย D Dog เดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปไหนนะเพราะว่าต้องดูอีกฝ่ายด้วยนะครับอ่ะรอโหลดแป๊บนึงโอเคมาละไปตรงกลางเลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายสกิลนะเอากลางก่อนเอากลางแต่นี่กลับมาทันจบอันนี้แปลว่าจบหน้าที่นะครับจบหน้าที่ตายก็ไม่เป็นไรอันนี้คือหน้าที่คิงเห็นนะหน้าที่คิงเลยตายก็ไม่มีปัญหานะเอาละจากนั้นเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นคิงใหม่จริงๆต้องเลือกไม่ใหญ่เหตุผลตามนี้เราจะเอาที่ธงบนและจะยึดไปเลยโดยที่ไม่ให้ใครมาแต่เนื่องจากมีอุตะอยู่แล้วมีอุตะอยู่แล้วและอุตะมันเอาอยู่นะครับดังนั้นเราเลยไม่ต้องช่วยและไปธงบนเพื่อแย่งได้เลยครับธงไหนว่างไปเลยเห็นป่ะนี่นะคือมันจะเป็นหลักอะเนาะแต่ว่าเน้นแบบชนะนะเน้นชนะเป็นหลักอ้าวเ
เมื่อกี้มันอยู่ข้างล่างไม่ใช่หรออะไรวะผมไปข้างล่างด้วยผมไม่เล่นโอ้โหกูไม่เล่นกับมึงมึงกันยังเมื่อกี้กูไม่เล่นนึกว่ามันจะไอ้นี่ธงนี้เสียโอเคเขาไปเสริมกันละเดี๋ยวเอาใหม่นะเดี๋ยวผมไปธงหน้าบ้านนะแต่บินผ่านนิดหน่อยบินผ่านนิดหน่อยโอเคเอาเลือดดีกว่าเลือดมันน้อยจัดเลยว่ะเดี๋ยวสกิลมานั่นแหละโดนตีนะโดนลุมช่างมันลุมช่างมันโหนี่กะแม่งเล่นยึดบนเลยอ่ะนี่กะมันยึดบนอ่ะเดี๋ยวผมใช้สกิล2เพื่อไปนะหาจังหวะนิดนึงโอ้โหไปไม่ได้ว่ะเฮ้ยทำไมข้างบนเอาไม่อยู่อันนี้คือพยายามเล่น2ตัวให้มันจะได้ชัดเจนนะครับพยายามเล่น2ตัวนะแต่จริงๆต้องเลือกแม่ใหญ่อย่างที่บอกนะจริงๆต้องเลือกแม่ใหญ่แล้วอ่ะแต่ให้เล่น2ตัวนะครับเอาให้ดูเนาะโอเคไปตรงนู้นเลยเพราะว่านิกาเขาไปนัวตรงนู้นละเขาอยู่ตรงนี้ตั้งนานเนาะยังไงก็ต้องนัวตรงนู้นนะครับแล้วเขาพยายามยึดบนนั่นแหละโซโลปึ๊บโอเคเรียบร้อยเนี่ยเท่านี้ที่เหลือกันธงเลยสามชีวิตสุดท้ายกันธงคือจบไม่ต้องทำอะไรละส่วนกราฟเล่นกับตรงนู้นปล่อยไปโอเคเรารอเสริมจังหวะนะครับอันนี้รอเสริมไหมครับอุตะอยู่นะครับอ้าวคิงครับเอ้ยควีนพูดผิดปึ้มปึ๊บเรียบร้อยกันธงครับจบครับเห็นไหมชนะแล้วแต่คะแนนเยอะไหมไม่เยอะมันอาจจะไม่ได้เท่าแม่ใหญ่นะครับก็เล่นเป็นประมาณนี้เอาให้ดูคือคิงมันเป็นตัวหลอยอะแล้วยังไงก็ยังดีที่สุดอยู่ดีและยังไม่มีตัวไหนสู้มันได้นะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับคู่สีแดงคือถ้าเป็นแม่ใหญ่ผมเลือกมามันคะแนนมันก็จะโดดนะแต่ว่าอันนี้คืออยากเล่นทั้ง2ตัวให้ดูดีกว่าว่าแพทปัจจุบันเนี่ยมันเล่นได้นะครับก็เป็นประมาณนี้แหละเนาะที่เหลือก็ลองไปดูแล้วกันส่วนถ้าใครมีตัวไหนเอามาเสริมก็เสริมแทนตัวนี้แต่อันเนี้ยคือตัวหลักที่เหลือก็ลองดูในเกมเอาเช่นสมมติว่าถ้าในเกมมีแม่ใหญ่เนี่ยต้องคุยก่อนว่ามันแพ้ใครเป็นหลักคือยามาโตะแต่มียามาโตะคิดรอแต่ประเด็นก็คือว่าส่วนใหญ่เราเข้าเกมมันไม่เจอถูกไหมพอไม่เจอเนี่ยตัวนี้มันเลยเล่นได้แต่ถ้าเกมไหนมีคำแนะนำคืออย่างที่ผมบอกไงควรเล่นเป็นคิงหมัดเพราะว่าไอ้คิงหมัดเนี่ยมันฆ่าได้ทั้งอะไรนะถ้าเจอคิดรอเลือกคิงหมัดถ้าเจอยามาโตะเล่นไม่ใหญ่ก็ได้เพราะไม่ใหญ่ก็มีจังหวะเล่นยามาโตะได้เช่นเดียวกันอะไรเงี้ยก็ยังไงก็เป็นคู่ดีสุดว่ะสำหรับผมนะผมก็มองเงี้ยไอ้คู่นี้แหละจะเปลี่ยนเป็นคิงจะเปลี่ยนเป็นนามิอะไรก็ว่ากันไปแล้วกันก็ถือว่าเล่นให้ดูสำหรับคู่สีแดงแล้วกันนะครับผม